สวัสดีครับพบกับวิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม NX12 จาก DTM นะครับในหัวข้อ NX12 Modeling ตอนที่20นะครับเรื่องของคำสั่ง Pattern Feature นะครับ Pattern Feature Pattern Feature คือการที่เราจะเอาชิ้นงานนะครับเอา Feature เนี่ยมา Copy มานะ Copy มันออกไปเป็นแบบคล้ายๆว่ามีรูปแบบที่เป็นระยะเท่ากันอะไรประมาณนี้นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของ pattern feature ที่เป็นเรื่องของ linear ก่อนนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะพูดถึงเรื่องของที่เป็นแบบ circular นะครับเพราะว่ามันจะยาวนะฮะคำสั่ง pattern feature นะครับจะอยู่ใกล้ๆกับตัว unite ตัว hone นะครับคลิกขึ้นมาเลย ดูได้หรอสักนิดนึงนะได้หรอสักนิดนึงก็จะมีส่วนคล้ายๆกับตัว miller ก็คือ feature to patternนะครับเราจะเอาฟีเจอร์อะไรไปแพทเทิร์นนั่นเองนะครับผมก็เลือกไปที่เพราะลูกนี้แล้วกันนะที่เตรียมไว้แล้วก็ถัดมาดูที่ตัวแพทเทิร์นเดฟินิชันนะครับตัวนี้เขาจะมีเลเยอร์ซึ่งก็มีหลายรูปแบบนะครับผมจะพูดถึงในส่วนที่เป็นลีเนียร์กับซิร์คูล่าก่อนนะครับเพราะว่าเราใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับในคลิปนี้คือลีเนียร์นะครับแบบลีเนียร์ก็คือการ copy แบบเป็นเส้นตรงนั่นเองนะครับก็จะมีเขาโชว์มาเลยครับ direction ที่1นะครับมีจุดแดงให้ไฮไลท์นะฮะหมายว่าเราต้องเลือกก่อนนะครับ direction ก็คือทิศทางที่จะ copy ออกไปนะครับนี่ผมก็เลือกก่อนแล้วกันผมเลือกทิศทางฝั่งแกน x แล้วกันครับนี่แล้วก็ใส่ค่าครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการใส่ค่าคือ spacing คือการก็คือว่ากำหนดระยะนะช่องว่างของมันเป็นแบบไหนนะครับมีcount and pitch นะฮะ count คือจำนวนนั่นเองนะครับ pitch ก็คือระยะห่างของแต่ละออบเจกต์แต่ละฟีเจอร์นั่นเองนะครับ count and span นะฮะก็คือจำนวนแล้วก็ span นี่คือระยะรวมนะฮะระยะรวมตั้งแต่ตำแหน่งแรกถึงตำแหน่งสุดท้ายเท่าไหร่นะครับ pitch and span ก็จะกำหนดระยะห่างของแต่ละฟีเจอร์กับระยะรวมตั้งแต่ตำแหน่งแรกถึงตำแหน่งสุดท้ายเท่าไหร่นะครับโดยที่จำนวนเนี่ยก็โปรแกรมจะเจเนเรตมาเองว่าจะได้กี่ตำแหน่งกี่ชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ลิสต์นะลิสต์จะเป็นรูปแบบของการให้ระยะที่แตกต่างออกไปเดี๋ยวเราค่อยดูกันในที่นี้ผมใช้แบบ count and pitch แล้วกันนะง่ายๆนะฮะ count and pitch เราแค่ใส่ว่า count เนี่ยเท่าไหร่จำนวนนะเท่าไหร่ค่าแล้วกันหรือ10ก็ได้เนี่ยนะแล้วก็ระยะพิษนะครับเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับผมใส่มันสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะ จะได้เห็นภาพทีนี้จริงๆเราได้แค่นี้ฮะเราก็ถ้าเราไอ้พายนะหรือว่าไอ้พีวีก็ได้ครับพีวีตรงโชว์รีซอร์สเนี่ยฮะคือสิ่งที่เราได้มานะครับแล้วก็ปีไปตึ๊ดๆแบบนี้นะครับทีนี้อีกทิศทางหนึ่งครับเราสามารถเพิ่มทิศทางไปอีกได้นะครับอีกแนวหนึ่งก็คือเราก็มาติ๊กตรงนี้ครับ use direction to เปิด direction ที่2ขึ้นมาเลือกทิศทางเอาของแกน y ก็ใส่ค่าเหมือนกันก็ได้ครับอันนี้หลุดข้างนอกแล้วกระดานนี้พิษ12กันเนี่ยเราก็จะได้2ทิศทางเห็นไหมครับลองพรีวิวดูเนี่ยฮะก็ปีไปสองทิศทางด้วยระยะก็เท่ากันนะครับในแต่ละ direction นะครับก็จะมีตรงนี้ให้ติ๊กฮะ symmetric นะฮะ symmetric ตรงนี้ก็คือมันสามารถออกสองข้างได้ด้วยนะฮะออกสองข้างได้ด้วยออกสองข้างได้ด้วยนะฮะตำแหน่งก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกลองโชว์รีซอสดูสักนิดหนึ่งมันทำงานได้ไหมมีเออร์เลอร์ครับเออร์เลอร์คือในบริเวณตรงนี้ครับคือฟีเจอร์มันไปแล้วมันไม่มีตัวไม่มีเนื้อให้ลงนั่นเองนะฮะว่าตรงนี้มันเป็นจ็อกเกิลขึ้นมาเนาะไม่เป็นไรโอเคกลับมาในตำแหน่งแต่ตำแหน่งนะครับถ้าเราไม่ต้องการผมจะปิดตรงนี้ก่อนแล้วกัน
เราไม่ต้องการบางรูนะครับบางตำแหน่งเราสามารถคลิกขวาที่ตัวจุดนะฮะคลิกขวาแล้วก็เลือก delete ก็ได้ครับคลิกขวาแล้ว delete อย่างเงี้ยฮะคลิกพอ delete จุดนี้ไปแล้วนะครับเราก็ตำแหน่งตรงนั้นนะก็จะไม่โชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับนะฮะเราสามารถปิดได้เปิดได้นะฮะจะเปิดแล้วก็กลับมาคลิกใหม่ครับก็ delete ก็จะเปิดได้นะครับทีนี้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเราจะขยับครับบางท่านอาจจะเคยเห็นงานที่เจาะรูแล้วมันเจาะค่อมไปค่อมกันมานะครับเราก็สามารถทําได้นะฮะทําได้ตรงด้านล่างครับ pattern method ตรงนี้นะครับ pattern method เนี่ยโทษทีฮะตรง pattern setting ฮะอยู่ข้างล่างครับโทษขออภัย pattern setting นะครับ structure ตรงนี้ครับไปเรียนนะฮะเราจะขยับนะครับขยับด้วยใน direction ไหนนะครับเช่นผมขยับของ direction ที่1ตำแหน่ง direction 1ก็จะขยับคือทิศทางด้านแนวนอนนั่นเองหรือ direction ที่2แนวตั้งอะไรอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเรียงซ้อนกันใหม่เรียงซ้อนกันใหม่นะสังเกตดูเออที่1ครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่ตกนะเห็นไหมฮะเราลองพรีวิวดูจะเห็นว่ารูเนี่ยมันก็จะขยับออกมาครึ่งหนึ่งฮะครึ่งของระยะพิษนั่นเองนะครับครึ่งของระยะพิษก็จะเป็นรูปแบบการเจาะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับทีนี้จะเห็นว่าเมื่อกี้มันเออร์เลอร์เพราะว่าตรงนี้ตำแหน่งพวกนี้มันไม่มีเนื้อลงนะครับโปรแกรมก็เลยเจอเออร์เลอร์ขึ้นมานะครับผมจะใช้วิธีการบล็อกบาร์เรอรี่มันด้วยครับตรงนี้ครับด้านบนเลยกับที่ด้านบนนะจะมีเรื่องของบาร์เรอรี่เดฟินิชันนะครับคือเราสามารถกำหนดขอบเขตคำนวณขอบเขตของตัวฟีแพทเทิร์นฟีเจอร์เนี่ยให้มันอยู่เฉพาะในขอบเขตของบาร์เรอรี่เราก็ได้นะครับก็เลือกเป็นเคิร์ฟละกันผมจะเป็นเคิร์ฟผมเปิดเคิร์ฟก่อนมีเคิร์ฟอยู่อย่างนี้นะครับผมก็เลือกเส้นนี้ไปเป็นคอนเนคเคิร์ฟเลือกตึ้งอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งเราได้มานะครับตำแหน่งรูจอก็จะอยู่ในตัวขอบเขตของเรานะครับมาร์จิ้นดิสแตนซ์เนี่ยคือบอกว่าให้มันห่างจากนะฮะห่างจากตัวขอบมาเท่าไหร่นะครับห่างจากบาร์เรียเท่าไหร่นะครับเท่านี้เดี๋ยวผมแก้ระยะให้มันสวยเท่าไหร่ประมาณนี้นี่สิบนี่ก็จะประมาณนี้เกือบเต็มนะครับเกือบเต็มนะฮะถ้าจะไม่เออร์เลอร์แล้วนะครับก็การกำหนดขอบเขตให้มันวิ่งอยู่ในเฉพาะในขอบเขตที่เราสร้างขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่คือตำแหน่งที่ได้มานะแล้วก็ถูกกั้นด้วยแบตเตอรี่นะครับนี่ก็จะเป็นองค์รวมนะครับองค์รวมของตัวแพทเทิร์นฟีเจอร์ในรูปแบบของลิเนียนะครับในรูปแบบของลิเนียสับคลิปหน้านะครับเรามาดูแพทเทิร์นฟีเจอร์ในรูปแบบของเซอร์คูล่ากันนะครับว่าก็มีลูกเล่นอะไรบ้างที่อยู่ในตัวโปรแกรมของเรานะครับมีคำถามคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ